รู้อย่างทำไมโจกใหญ่ครับปอปอชอผ่านเส้นทางทองแท่งมูลค่าร้อยล้านมีข้อมูลออกมาให้ล้วงแค่แกะเก่ากันอย่างต่อเนื่องสำหรับบิ๊กโจกพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังพลตำรวจตีธินกรรังหมัดรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอชอนเดินทางมายื่นคำร้องขอออกหมายจับกลุ่มนายตำรวจพร้อมพล,ลเรือนที่เกี่ยวโยงกับคดีเวบพนัน B บ K m a s t มาสตของสถานีตำรวจเตาปูน ผู้ที่ถูกออกหมายจับคือ1พันตํานตำรวจเอกกิติชัยสังฆถาวรรองผอกพอจอวสงขา2สิบตำรวจเอกณัทวุฒิวัดแวว3สิบตำรวจเอกนัทน,นันชูจัรและ4นายณภัทรกรอูดหาดใหญ่ส่วนอีกหนึ่งคนนั้นเนื่องจากเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งก็คือบิ๊กโจ๊กสารจึงอนุมัติให้เป็นหมายเรียกแทนขณะที่ทีมทนายออกมาปฏิเสธว่าบิ๊กโจ๊กไม่ข้องเกี่ยวกับผู้ต้องหาทั้ง4คนพร้อมยืนยันด้วยว่าตรวจสอบแล้วไม่พบการออกหมายเรียกแต่อย่างใดนั่นเป็นเพียงคดีล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นนนเท่าั้ เพราะในความจริงแล้วเรื่องของบิ๊กโจ๊กยังมีอีกมากจนถึงกลับต้องกล่าวว่าซึ่งจะว่าไปก็เห็นได้ชัดว่าเต็มไปด้วยซูเปอร์คอนเนคชั่นที่คอยอุปถรัรมภ์ค้ำชูอย่างกว้างขวางเรียกว่าเป็นตัวตึงแห่งยุคสมัยไม่แพ้ในายใหญ่คนเสื้อแดงที่ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวประเด็นแรกที่ต้องกล่าวถึงก็คือเมื่อไล่เรียงเส้นเงินของคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่ก่อนหน้านี้ซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาคือพอบ้านนายตำรวจใหญ่ก็พบด้วยว่ามีความโยงโยงก,กับอดีตบ,บิ๊กปอปอชอ โดยในหลักฐานที่ยื่นขอออกหมายจับนั้นพบเส้นเงินซึ่งคาดว่าเป็นกำไรจากเว็บพนันออนไลน์โอนเข้าบัญชีพ่อบ้านนายตำรวจใหญ่จากนั้นก็มีการผ่องถ่ายโดยใช้บัญชีม้าหญิงอีกตัวใช้จ่ายรับรองดูแลส่วนตัวให้แก่เจ้าหน้าที่ปปอชอหลายคนอาทิเป็นค่าใช้จ่ายรองรับดูแลส่วนตัวเป็นค่าเครื่องบินให้กับชุดเจ้าพนักงานปปอชอจำนวนหลายคนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะน,นี้ให้เดินทางไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่11มีนาคม2565 นอกจากนี้ยังพ่วงจ่ายค่าเครื่องให้ลูกเมียและแฟนของเจ้าหน้าที่ปปชในเที่ยวบินนี้ด้วยซึ่งกรณีนี้เห็นว่าอยู่ในระหว่างสืบสวนของปกป,ป,ปชสำหรับเจ้าหน้าที่ปปชสารายที่ร่วมบินซิปหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประกอบไปด้วย1นายสรพร้อมลูกเมีย2นายจอพร้อมกิ๊กสาว3นายวโดยเมื่อเดินทางกลับมาจากหาดใหญ่ กิ๊กสาวของนายจอได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้ารับราชการตำรวจนอกจากนี้ยังมีเครือญาติที่เป็นผู้ชายอีกคนของนายจอยังได้รับการฝากฝังเข้าทำงานที่หน่วยงานความมั่นคงแห่งหนึ่งในเวลาเดียวกันมีหญิงสาวที่เป็นเครือข่ายของพักพวกนายสาก็ได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้ารับราชการตำรวจด้วยอีกหนึ่งคนซึ่งทําให้ถึงบางอ้อเลยว่าทําไมปอปอชอจึงช่วยให้รอดคดีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคดีที่เกิดขึ้นในอดีตหรือปัจจุบันก็ตามไม่เพียงเท่านั้นในห้วงเวลาเดียวกัน ก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทองคําแท่งของนายตำรวจใหญ่โผลออกมาอีกโดยเป็นทองคําแท่งที่น้ําหนักถึง1 1 0 0 0บาทซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันบาทละ3า5 0 0บาทก็ต้องมี400กว่าล้านบาทเป็นอย่างน้อยขุมทรัพย์นี้ถูกค้นพบจากทีมสอบสวนคดีซวยมินนีที่กลุ่มลูกน้องคนสนิทบ,บิ๊กโจ๊กที่ถูกดําเนินคดีจากบันทึกของพันตํารวจโทคริสปริยเกตที่ระบุว่าพันตํารวจตีชานนนอ่วมทอนกับพวกจัดก,การขายทองคําน้ําหนักรวม1 1 0 0 0บาท ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2563ในขณะที่ตอนนั้นราคาทองคําประมาณบาทละ24,000บาทหลักฐานชัดยิ่งกว่าชัดพบว่าพันตํารวจตรีชานน์ได้ขายทองแท่งด้วยตัวเขาเองให้กับห้างทองชื่อดังย่านเยาวราชเป็นทองคาน้ําหนัก3,000บาทได้เงินไปครั้งนั้น74ล้านบาทเศษนอกจากนี้ยังพบบันทึกเกี่ยวกับขุมทรัพย์ทองคําท,ทั้งที่สั่งให้หน้ามาเดินขายและพันตํารวจตรีชานน์นำไปขายเองได้เงินไปถึง249ล้านบาท จากการขายทองคำให้ร้านทองในเครือเดียวกันเพียง3-4ครั้งสำหรับตัวพันตำรวจตรีชานนนั้นหากกังจำกันได้ในปฏิบัติการบุคคลเมื่อปลายปี2566ตำรวจชุดทำคดีออกหมายค้นบ้านหลังสโมสรตำรวจที่อ้างว่าเช่าจากเสียแตม้มอุดรก็พร้อมมีหมายจับพันตำรวจตรีชานน์และสืบทราบว่าพันตำรวจตรีชานน์พักอาศัยที่บ้านในซอยวิภาวดี60ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐซึ่งได้จับกลุมตัวชานน์ที่บ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐนั่นเอง